أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الله لا إله هو رب العرش العظيم رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم ربي زدني علما نافعا في الدنيا والآخرةยาฮิยูยากอยูมอิดีนัสิรอตอลมุสตะกีมอามีนยารับบานอาลามีนลาอิลาฮิลลอฮ์ยาอาลีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ของฉันรักกุรอานของฉันอัลลอฮ์นั้นลงคำสั่งมาพร้อมกับอัลกุรอานคำว่าตะดับบดอายาตการตะดับบดก็คือการมาคิดการมาใคร่ครวญตามอายาตของอัลลอฮ์และอายาตของอัลลอฮ์นั้นก็คือทุกสิ่งอย่างในอัลกุรอานตั้งแต่ฮูรุฟตั้งแต่ทุกคำตั้งแต่ทุกอายาตตั้งแต่ทุกชื่อซูเราะห์และตั้งแต่แม้กระทั่งตัวเลขพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์และเราก็เลยอยากจะชวนพี่น้องมาเดินทางด้วยพาหนะตะดับบดนี้เดินทางเที่ยวท่องเที่ยวในดินแดนอันกุรอานอันมหัศจรรย์ของเราด้วยแอปอันมหัศจรรย์ของเราที่ทำให้เราเข้าใจอัลลอฮ์จากคำของอัลลอฮ์ได้ง่ายได้เหลือเกินอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นเราจงมาอยู่กับคำของอัลลอฮ์ด้วยกุรอานโดยตรงนะพี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์เราจะเข้าใจอัลลอฮ์ได้ง่ายขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะพาพี่น้องเดินทางไปพร้อมกับเราในหัวข้อว่ามหัศจรรย์วิธีการตะดับบดอายาตนั้นในซูเราะห์อัลบุรูจ85ของเราอัลบุรูจนั้นคืออะไรมันมีอะไรซ่อนเร้นในคำว่าอัลบุรูจนั้นและมันเป็นซูเราะห์แห่งข่าวดีข่าวดีนั้นคืออะไรข่าวดีของใครอย่างอะไรอย่างไรนี่แหละเรามาตามมาค้นหาความลับจากคำของอัลลอฮ์อย่างง่ายๆกันเลยพี่น้องจ๋าอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนี้ซูเราะห์อัลบุรูจนั้นเป็นซูเราะห์ที่85ซูเราะห์85เราบอกแล้วอัลบุรูจก็คือนี่บิ๊กสตาร์หรือว่าอัลบุรูจนั้นในอีกความหมายหนึ่งนั้นเดี๋ยวนะเราจะให้พี่น้องเห็นอันนี้ก่อนนี่อันบูรุษนั้นก็คือกลุ่มดาวหรือว่าหมู่ดาวอีกความหมายหนึ่งก็คือ constellation ก็คือกลุ่มดาวหรือว่าหมู่ดาวนั่นเองเราก็ได้บอกพี่น้องไปแล้วเมื่อวานนี้เราถึงต้องทำหัวข้อนี้ก่อนในวิดีโอก่อนหน้านี้นั้นวิดีโอที่85นั้นก็คือดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นคืออะไรดวงดาวของเรานั้นอัลลอฮ์หมายถึงมนุษย์ทุกคนนั่นเองแล้วก็เพราะฉะนั้นอันบูรุษก็คือกลุ่มดาวก็คือกลุ่มมนุษย์นั่นเองกลุ่มมนุษย์แบบไหนที่จะได้เป็นดาวนั้นดาวนั้นคืออะไรกันแน่อัลลอฮ์ก็มาเฉลยให้เรานั้นในซูเราะห์ที่85อัลบุรูจนี้แล้วเรื่องราวของอัลบุรูจนี้นั่นเป็นเรื่องราวของชาวอัสฮาบุลอุคดูดชาวหลุมไฟหลุมไฟอย่างไรแบบไหนนั้นมีเล่าได้เยอะแยะมากมายแล้วใน Google ก็มีเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเราหรือว่าเราจะไป copy วางไว้มันมีเป็นเรื่องราวของชาวหลุมไฟที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ศรัทธาต่อกษัตริย์ที่ถือว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเมื่อไม่ศรัทธากษัตริย์ก็เลยเอาผู้คนผู้ศรัทธากลุ่มนี้อะไรนะทำหลุมแห่งไฟไปเอาบ่อน้ำมาทำหลุมไฟแล้วก็โยนผู้ศรัทธาลงไปเพื่อที่จะให้กลับมาศาสนาเดิมด้วยการศรัทธาว่ากษัตริย์นั้นเป็นพระเจ้าแต่ก็มีกลุ่มศรัทธาผู้หนึ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนศรัทธาของตัวเองนั้นก็เลยต้องถูกโยนลงเข้าไปในหลุมไฟนั้นเรื่องราวของชาวหลุมไฟมีที่มาที่ไปอย่างไร
อัสฮาบุลโอคดูดเนี่ยอัสฮาบุลโอคดูดชาวหลุมไฟเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรมีเล่าใน Google มากมายไก่กองเหลือเกินพี่น้องจ๋าพี่น้องแค่นี้พิมพ์เข้าไปว่าอัสฮาบุลโอคดูดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไก่กองออกมาเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มาที่ไปของชาวหลุมไฟแล้วก็นี่พี่น้องไปดูในนี้ในอันนี้นี่อีนะเด็กหนุ่มกับนักมายากลและนักบวชเนี่ยตอนที่1ตอนที่2เขาเล่าได้ละเอียดมากเป็นที่มาของชาวหลุมไฟนี้เขาก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรมีกษัตริย์มีเด็กหนุ่มอย่างไรเรื่องราวละเอียดมากเราจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็เราจะก๊อปปี้มาวางไว้เป็นตอนให้พี่น้องนะหรือไม่พี่น้องก็ตามไปดูตรงนี้ได้เลยพิมพ์คำว่าอัสฮาบุลโอคดูดใน Google แล้วก็นี่มีมากมายไก่กองมีหลายเว็บเหลือเกินแล้วก็เรานี่ไซต์เข้าไปคลิกอันนี้ก็ได้เขาทำออกมาได้ละเอียดมากเป็นตอนเด็กหนุ่มกับนักมายากลตอนที่2เด็กหนุ่มกับสัตว์ร้ายนี่3 4ตอนนี้เดี๋ยวเราจะก๊อปปี้ไว้ให้นะพี่น้องนะเราจะไม่ไปละเอียดตรงนี้เพราะมีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วเราจะมาตามหาความลับจากคำของอัลเลาะห์กันอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าขอสาบานด้วยชั้นฟ้าและอัลบูรุดเราจะมาดูซิว่าอัลบูรุดนั้นคืออะไรกันแน่กลุ่มดาวนี้และวันที่วัลเยามินเมาอูดและวันที่ถูกสัญญานั้นคืออะไรวาชาฮิดิวามาชฮูดและผู้ที่เป็นพยานและผู้ถูกเป็นพยานนั้นผู้ที่เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยานนั้นเอาละพูดถึงชุดอัชฮูดการชาฮีดการเป็นพยานนี่มากมายเหลือเกินนี่นะชาฮีดนี่แหละพี่น้องเรามาตามมาดูกันซิเมื่อกลุ่มชาวอัสฮาบุลอุคดูดนี้ถูกโยนเข้าไปในหลุมไฟเพราะพวกเขานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมยึดมั่นอย่างมั่นคงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงศรัทธาของพวกเขาแม้ว่าตัวเองจะต้องถูกโยนเข้าไปในหลุมไฟนั้นอัสฮาบุลอุคดูดนั้นไม่นั้นแล้วอัลบูรุดนั้นเรามาดูซิว่าความศรัทธาของเขานั้นคืออะไรนี่เพราะว่าพวกเขาศรัทธาในพระในอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ใช้พระนามว่าอัลฮามีดอัลฮามีดที่แปลว่าสมควรแก่การสมควรและคุณสมควรแล้วแห่งการถูกสรรเสริญอัลฮามีดผู้ถูกสรรเสริญเพราะเขาถูกโยนลงเข้าไปในกองไฟเพราะพวกเขานั้นศรัทธาในผู้ถูกสรรเสริญผู้นี้อัลลอฮ์ที่เป็นอัลมุลที่มีอำนาจแห่งเป็นกษัตริย์แห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินที่เป็นผู้ถูกสรรเสริญอย่างแท้จริงนี้พวกเขาถูกโยนเข้าไปในหลุมแห่งหลุมไฟนั้นเพราะพวกเขาศรัทธาในนี้เรามาดูสิแล้วอัลบูรุดบูรุดนั้นคืออะไรเมื่ออัลบูรุดเดี๋ยวนะเราทำอย่างนี้นี่ในเรื่องราวของอัลบูรุดนั้นมีตัวละครก็คือหนึ่งมีอัลลอฮ์หมายถึงพูดถึงความเป็นกษัตริย์พี่น้องจ๋าความเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงอะไรนะกษัตริย์ของอัสฮาชาวบุลอุคดูดเนี่ยกษัตริย์ที่ทำหลุมไฟชาวหลุมไฟเนี่ยถือว่าตัวเองมีอำนาจใช่ไหมก็เลยทำหลุมไฟเพื่อให้ผู้ศรัทธานั้นไม่ศรัทธาแล้วก็หันกลับมาศรัทธากับตัวเองถือว่าตัวเองมีอำนาจจะทำอะไรใครก็ได้เอาล้อบอกว่ากษัตริย์ที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ผู้ที่ถูกสรรเสริญที่แท้จริงคืออัลฮามิดผู้นี้และเมื่ออัลบูรุดนั้นกลุ่มดาวผู้นี้ศรัทธาในอัลลอฮ์ที่นี้เราบอกแล้วว่าอัลบูรุดมาจากแปลว่าหมู่ดาวกลุ่มดาวเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวกลุ่มนี้ก็คือมุมีนูนผู้ศรัทธาอัลบูรุดก็คือมุมีนูนก็คือผู้ที่ศรัทธาต่อ
อัลลอฮ์กษัตริย์ที่แท้จริงที่ครองบัลลังก์และก็ผู้ที่สมควรแห่งการถูกสรรเสริญอัลฮามิดนี้เมื่อกลุ่มดาวนั้นเมื่อมุมินูนนั้นศรัทธาต่อผู้ที่ถูกสรรเสริญเราก็เลยสรุปได้ดังนี้ว่าถ้าคำว่าดาวนั้นหมายถึงดารานั้นหมายถึงผู้คนนำทางผู้คนหนึ่งละแล้วก็มีผู้คนสรรเสริญเขาหนึ่งละเพราะฉะนั้นดาราก็คือผู้มีแต่ผู้คนชื่นชมสรรเสริญดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละเพราะมุมีนูนกลุ่มนี้ไม่ยอมทิ้งการศรัทธาแม้ว่าจะถูกโยนลงเข้าไปในกองไฟเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวกลุ่มนี้มุมีนูนกลุ่มนี้ก็เลยเป็นกลุ่มดาวเป็นดาวแห่งในอาณาจักรของอัลลอฮ์ที่มีแต่คนชื่นชมสรรเสริญเขาทุกครั้งที่เราอ่านอัลบูรุษเราก็จะสรรเสริญในความอดทนยืนหยัดของเขาที่ไม่ยอมทิ้งการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่กลัวอำนาจของกษัตริย์ไม่กลัวแม้กระทั่งไฟที่อยู่ตรงหน้ากระโดดเข้าไปในกองไฟถูกโยนเข้าไปในหลุมบ่อน้ำแห่งไฟนั้นนะกลุ่มอัลบูรุษกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นดาวแห่งท้องฟ้าแห่งอัลลอฮ์ที่ผู้คนสรรเสริญจนถึงวันกิยามะนั้นก็คือมุมินูนกลุ่มนี้นั่นเองเพราะเขานั้นศรัทธาต่ออัลฮามีดผู้ที่สมควรแก่การสรรเสริญนั่นเองเขาก็เลยเป็นกลุ่มดาวที่ผู้คนสรรเสริญเขานี่กลุ่มดาวที่ผู้คนสรรเสริญเขายันกิยามะเลยพี่น้องจ๋าทุกครั้งที่เราอ่านเราก็จะนึกถึงกลุ่มเขาโอ้ยยืนหยัดได้อย่างไรเป็นเราคงไม่กล้าพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์เขาก็เลยเป็นดาวเป็นดารานี้จากมนุษย์ธรรมดาอยู่บนดุนยาก็กลายเป็นดาวอยู่บนท้องฟ้าแห่งอัลลอฮ์ที่จะมีคนชื่นชมเขายันกิยามะฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วข่าวดีเขาอะไรเดี๋ยวเรายังไม่ถึงตรงนั้นอัลบูรุษแล้วข่าวดีของเขาคืออะไรข่าวดีนั้นให้กับใครบ้างเราจะตามไปดูอีกครั้งหนึ่งและอัลบูรุษนั้นเราก็เลยมาตามไปดูอัลบูรุษในเราตามมาดูในดูซิว่าอัลบูรุษนั้นอัลลอฮ์มีอะไรจะให้เราเห็นความลึกลับในความหมายของอัลบูรุษอีกไหมเราก็ตามไปดูในอัลบูรุษเดี๋ยวนะนี่ในอัลบูรุษในพี่น้องเข้าใจวิธีการดูแล้วนะเราเข้าไปในอันบูรุษเสร็จเราก็คลิกเข้าไปในอันบูรุษนั่นนะเดี๋ยวนะแบบนี้พี่น้องจะอันบูรุษอายะซูรอที่85พี่น้องเจอคำว่าอันบูรุษก็คลิกเข้าไปเนี่ยคลิกเข้าไปฟอร์มอตรงนี้เราก็จะเจอเอาเราใช้ในฮูรุฟบารอยาเนี่ยแปลงร่างเป็นคำว่าบูรุษเป็นคำว่าตาบาร์จ์ display yourself แปลว่า constellation แปลว่า tower นี่แหละเราก็ประมวลให้พี่น้องดังนี้ที่แปลว่า tower หอคอยสูง constellation กลุ่มดาวแปลว่าเปิดเผยอยู่เปิดเผยโฉมแล้วก็แปลอาสามมีความหมายในอัลลอฮ์ใช้3ฮูรุฟนี้ใน3ความหมายด้วยกันนี่เราก็ประมวลได้ตรงนี้คำว่าบูรุษนั้นนี่คำว่าบูรุษนั้นก็คือมุมีนูนกลุ่มตะกี้ก็เลยเป็นดาวในอาณาจักรของอัลลอฮ์ที่มีแต่คนสรรเสริญเขาและในรากศัพท์นั้นที่มีความหมายว่าแปลว่าหอคอยสูงมีความหมายว่ากลุ่มดาวและมีความหมายว่าตะบารุษเผยโฉมโอ้อวดเผยโฉมเราตามคลิกไปดูในนี่เดี๋ยวนะเรากลัวพี่น้องจะไม่เข้าใจเดี๋ยวนะเนี่ยเราตามไปดูตะบารุษตรงนี้นี่ซูเราะห์ที่33อายะห์ที่33ตรงนี้นั่นก็คือเป็นการเผยโฉมของสมัยยาฮิลียะนั่นเองก็คือแต่งตัวแล้วก็เผยโฉมเพื่อการโอ้อวดความงามของนางอัลลอฮ์ใช้คำนี้ว่าตะบารุษการเผยโฉมนั่นเองการเผยโฉมนี่เดี๋ยวนะนี่
อัลเลาะห์ใช้คำนี้ว่าตะบัรุจตะบัรุจตะบัรุจหมายถึงการเผยโฉมในสมัยยาฮิลียะห์นั่นก็คือการเปิดเผยโฉมของตัวเองอัลเลาะห์บอกว่ามุมินูนั้นเราก็เลยสรุปจากรากศัพท์ตรงนี้ได้ว่ามุมินูนของอัลเลาะห์นั้นก็คือมนุษย์ธรรมดานั้นเดินดินนั้นเมื่อเขาใช้กุรอานของอัลเลาะห์นั้นศรัทธาในอัลเลาะห์เต็มเปี่ยมทําตามกุรอานของอัลเลาะห์ศรัทธายืนหยัดในอัลกุรอานเขาก็จะได้เป็นดาวเสมือนอันบุรุษนี้เป็นดาวที่ถูกผู้คนสรรเสริญตั้งแต่วันนี้จนถึงวันกิยามะห์ทุกครั้งที่เราได้อ่านนั้นแล้วเมื่อกลับไปอยู่ณอัลเลาะห์เขาก็จะได้ไปอยู่ณวันนี้เขาก็ถูกสรรเสริญจนตลอดกาลนานวันจนยันกิยามะห์และเมื่อถึงวันกิยามะห์แล้วเขาก็จะได้ไปอยู่หอคอยที่สูงทาวเวอร์ที่สูงณอัลเลาะห์มีตําแหน่งที่สูงส่งณอัลเลาะห์นั้นเราก็อาจจะเป็นว่าตำแหน่งเหตุการณ์สารเสริญมะมูดาหรือเปล่านะพี่น้องนะตำแหน่งที่ถูกสารเสริญมะมูดาที่อัลลอฮ์พูดถึงตำแหน่งที่นบีอยู่นั่นเองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราและอัลลอฮ์ก็เลยมีเรื่องนี้ตะบัรุจอีกคำหนึ่งนั้นก็คือมุมีนูนของอัลลอฮ์นั้นเขาไม่จำเป็นต้องเปิดเผยโอ้อวดโฉมของตัวเองเพื่อที่จะเผยตัวเองหมายถึงจะอวดโฉมของตัวเองโอ้อวดในทุกเรื่องของตัวเองไม่จำเป็นต้องโอ้อวดความศรัทธาทุกสิ่งอย่างความงามของเราความศรัทธาความรู้ทุกสิ่งอย่างของเรานั้นไม่ต้องไปอวดให้ใครเพราะผู้ที่รู้นั้นก็คืออัลฮามีดผู้ที่ได้รับการสรรเสริญนั้นรู้ทุกเรื่องของเราและจะทำให้เรานั้นได้ทุกรางวัลเราไม่ในทุกความดีเราไม่ต้องเผยโฉมให้ใครเห็นและเราก็ไม่ต้องโอ้อวดทุกสิ่งอย่างที่เรามีให้ใครเห็นพี่น้องจ๋าให้อัลลอฮ์ผู้ที่สมควรแก่การสรรเสริญฮามิดเท่านั้นเห็นก็เพียงพอแล้วนี่แหละมุมินูนที่แท้จริงก็ผู้ที่จะเป็นดาวนะอัลลอฮ์ที่แท้จริงนี่ผู้ที่จะเป็นดาวอัลบุรุษของอัลลอฮ์ที่แท้จริงกลุ่มดาวนั้นเขาจะไม่โอ้อวดตัวเองไม่เผยโฉมให้จะไม่เผยโฉมโอ้อวดให้ผู้อื่นและไม่โอ้อวดในทุกสิ่งอย่างนี่แหละความศรัทธามันเป็นเรื่องของหัวใจพี่น้องจ๋าผู้ที่ให้รู้ได้แค่อัลฮามิดเพียงพอแล้วพี่น้องจ๋าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วอัลลอฮ์ก็ใช้แล้วในในสุราอัลบูรุษมีตัวละครก็คือหนึ่งกษัตริย์กษัตริย์ที่เป็นทำหลุมไฟให้โยนผู้ศรัทธานั้นถือว่าตัวเองมีอำนาจเอาก็เลยบอกว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่นี่แล้วก็มีมุมีนูนนี้เรารู้จักอัลบูรุษแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าอัลลอฮ์บอกว่าคำว่าอัลลอฮ์ใช้ในอัลลอฮ์ใช้คำนี่อัลมาจีดในซูเราะห์นี้เยอะมากเลยพี่น้องจ๋าอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลมาจีดเดี๋ยวเราไปดูนี่เราไปดูในซูเราะห์นี้นะพี่น้องจ๋านี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ใช้อัลมาจีดกับซูเราะห์นี้ผู้ที่มาจีดกับฮามีดฮามีดุมมาจีดอันนี้อัลลอฮ์ใช้นี่ฮามีดไอ้มาจีดนั้นในนี่ใช้กับอัลกุรอานหนึ่งแล้วก็ใช้กับบัลลังก์ของอัลลอฮ์สองแล้วก็ใช้กับอัลลอฮ์เองอัลลอฮ์นั้นเป็นกษัตริย์ที่อัลมาจีดเดี๋ยวนะตรงไหนมั้งอัลมาจีดนี่อาซีสและมาจีดนี่อัลลอฮ์ใช้อัลมาจีด1แล้วก็ใช้คําว่าอัลมาจีดกับบัลลังก์ซูอัรชิลมาจีดบัลลังก์ของอัลลอฮ์รุ่งโรจน์แล้วก็ใช้ในความหมายใช้คําว่าอัลมาจีดกับกุรอานบัลฮุวะกุรอานุมมาจีดมาจีดนี้เป็นนามของอัลลอฮ์ที่หมายถึงเราก็เลยตามไป
นี่ให้พี่น้องเห็นคำมัจญิดเราก็เอ๊ะมัจญิดเนี่ยเขาในภาษาอังกฤษเขาแปลว่า glorious อันนี้ majesty แล้วก็ในความหมายที่แปลว่าตรงไหนเดี๋ยวนะเรามาเปิดนี่นี่นี่ glorious นี่หมายถึงรุ่งโรจน์อันมาจิตภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้พี่น้องจาก glorious หมายถึงความรุ่งโรจน์เราก็ไม่เข้าใจความว่ารุ่งโรจน์อะไรเราก็เลยมาตามดูในความหมายมากมายอีกก็คือหมายถึงการเปล่งรัศมีการมีชื่อเสียงความสว่างจ้าความน่ายกย่องความน่าสรรเสริญนี่แหละคำว่ามาจิดอัลลอฮ์นั้นเป็นกษัตริย์ที่มาจิดเป็นกษัตริย์ที่สมควรแก่การสรรเสริญสมควรที่ผู้ที่มีชื่อเสียงเหมือนดาราในดุนยาเนี่ยมีชื่อเสียงเนี่ยผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่สมควรแก่การสรรเสริญที่สุดคืออัลลอฮ์และมุมินูนนั้นเมื่อเขาศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็เดินตามกุรอานอัลมาจีดของอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะมีชื่อเสียงเห็นไหมพี่น้องจ๋าอัลลอฮ์ก็เลยใช้อัลมาจีดในสูเราะห์นี้มากมายเหลือเกินอัลมาจีดนั้นแล้วก็สว่างจ้ามุมินูนที่ใช้กุรอานของอัลลอฮ์เพราะกุรอานคือรัศมีก็เลยจะสว่างจ้าเป็นดวงดาวที่นำทางให้ผู้คนที่อยู่ในความมืดมิดเขาก็จะนำทางใหไปในทางที่ถูกต้องแสดงตัวอย่างแห่งการยืนหยัดในอัลลอฮ์นั่นเองในซูเราะห์นี้แสดงถึงความยืนหยัดในศรัทธาของเขาที่ไม่เปลี่ยนใจในอัลลอฮ์แม้ว่าจะมีไฟอยู่ตรงหน้าและเขาก็จะเป็นผู้ที่น่ายกย่องเพราะอยู่กับกษัตริย์ที่น่ายกย่องมาจิดเช่นนี้เพราะเขาศรัทธาอัลลอฮ์มาจิดที่น่ายกย่องเช่นนี้และศรัทธาในอัลลอฮ์ที่น่าสรรเสริญเช่นนี้เขาก็เลยเป็นผู้ที่ถูกสรรเสริญจนยันวันกิยามัตเลยพี่น้องจ๋าอัลบุรุษกลุ่มนี้มุมีนูนกลุ่มนี้เหมือนดังอัลบุรุษหมู่ดาวของอัลลอฮ์ที่ประดับท้องฟ้าสวยงามให้เราได้ยกย่องสรรเสริญเขานั่นเองพี่น้องเข้าใจทำไมอัลลอฮ์ใช้อัลมาจีดมากมายในซูเราะห์นี้เหลือเกินนี้อัลมาจีดนี้อัลลอฮ์ใช้อัลมาจีดในซูเราะห์นี้กับนามอัลลอฮ์เองอาซีผู้มีอำนาจที่อัลมาจีดนี้มาจีดแล้วก็ใช้กับอัลกุรอานแล้วก็ใช้กับบัลลังกษัตริย์ที่จับมุมินูนของอัลลอฮ์โยนเข้าในบ่อแห่งไฟนั้นหรือที่จะมีบัลลังคิดว่าบัลลังของตัวเองมีอำนาจยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมเปล่าเลยบัลลังก์ที่รุ่งโรจน์ที่น่ายกย่องนั้นก็คือบัลลังก์ของอัลลอฮ์อัลมาจิดผู้นี้นั่นเองอัลลอฮ์ก็เลยใช้คำอัลมาจิดกับบัลลังก์อีกหนึ่งอันซุลอาราชิลมาจิดนี่แหละพี่น้องจ๋าอัลลอฮ์ใช้แล้วเมื่อเราตามไปดูอัลมาจิดในรากศัพท์ของอัลมาจิดนั้นว่าอัลมาจิดนั้นอัลลอฮ์ใช้มีกี่ที่นั้นนี่อัลมาจีดนั้นเราดูซิว่ามีกี่ที่นะปรากฏว่านี่ในอัลกุรอานเราพบอัลมาจีดแค่4ที่เองพี่น้องจ๋าเห็นไหมเรามีแอปนี้เราตามไปดูทุกสิ่งอย่างได้ง่ายได้เหลือเกินเราอยากรู้ว่าในอัลกุรอาน1เล่มเอาเราใช้อัลมาจีดนั้นกี่ที่มีกี่ที่ปรากฏว่ามีทั้งหมด4ที่มาอยู่ในซูเราะห์อัลบุรุษไปแล้วสัก3ที่นอกนั้นก็อยู่ในซูเราะห์ฮูดซูเราะห์กอฟอีก1ทั้งหมดนั้นซูเราะห์ฮูดก็นี่ฮามิดุลมาจิดซูเราะห์ฮูดนั้นก็คือผู้ที่ไม่ศรัทธานั้นเขานั้นสงสัยในอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ที่สมควรถูกสรรเสริญฮามิดและมาจิดมีบัลลังก์อันรุ่งโรจน์นี่แหละแล้วก็อีก3ที่อยู่ตรงนี้อยู่ในซูเราะห์กอฟแล้วก็อยู่ในซูเราะห์อัลบุรุษ3ที่แล้วพี่น้องนะนี่มีอยู่แค่นี้เองในอัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์กอฟอยู่ในซูเราะห์ฮูดเราตามไปดูอย่างง่ายดายเลยพี่น้องจ๋าว่าเราอยากจะทำให้พี่น้องดูนิดนึงตรงนี้ถ้าเรามาอยู่ในนี่
เราอยากจะตามไปดูอันมัสยิดว่ามีกี่ที่มันง่ายมากเหลือเกินพี่น้องจ๋าเมื่อเรามีนี่อันมัสยิดเราเจออันมัสยิดเราคลิกไปแล้วเรามาคลิกตรงรูทตรงนี้พี่น้องจ๋านี้เขาก็จะพาให้เราดูว่ามีกี่ที่นี่นี่แค่นี้เองพี่น้องจ๋านี่1 2 3 4ตรงนี้เองมีอยู่แค่นี้ทั้งหมดในอัลกุรอานและก็มากมายในซูเราะห์อัลบูรุดนั่นเองรวมทุกสิ่งอย่างในอัลบูรุดไปแล้วเรียบร้อยทั้งหมดแล้วทั้งอัลมาจิใช้กับอัลลอฮ์เองใช้กับบัลลังก์ของอัลลอฮ์และใช้กับอัลกุรอานอัลกุรอานนุลมาจิที่เราได้ยินเป็นประจำประจำนั่นแหละแล้วก็ซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์นั้นบอกรักเราพี่น้องจ๋าในนี้หัวข้อวะดูซุลอารชินี่วะฮุวัลกอฟูรุลวะดูดอัลลอฮ์บอกว่าชาวอัสฮาบุลกัฟบุลอุกดูดเอ๋ยถ้าเจ้าเนี่ยอะไรนะขออภัยกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยังจะอภัยให้อีกถ้าโยนมุมีนูนของอัลลอฮ์ใส่เข้าไปในกองไฟก็แล้วเนี่ยถ้าเกิดสำนึกผิดนะอัลลอฮ์ก็ยังเป็นผู้อภัยให้อีกเพราะอัลลอฮ์รักพวกเราเหลือเกินพี่น้องจ๋าอัลลอฮ์กำลังบอกรักเราอัลลอฮ์คือผู้ทรงวะดูดอัลวะดูดผู้ทรงรักและรักมนุษย์เหลือเกินส่งเรามาบนดุนยาเพื่อให้เราเป็นดาวเป็นดาราพี่น้องจ๋าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเราก็มาพบความอัศจรรย์ใจตรงนี้ที่เราบอกว่าข่าวดีนั้นคืออะไรนี้พี่น้องจ๋าเราจะตามให้พี่น้องดูดังนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนี้ซูเราะห์อัชชิกอก84กับซูเราะห์อัลบูรูดเดี๋ยวนะนี่อัชชิกอกของเราบอกแล้วว่าท้ายสุดท้ายของอัชชิกอก84นั้นก็จะเป็นบทสรุปที่นำเข้าสู่เรื่องราวของอัลบูรูด8ซูเราะห์ที่85นั่นเองเมื่อเรามาดูท้ายของอัลชิกอกนั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะบัชชิรฮุมนี่จงบอกข่าวดีฟะบัชชิรฮุมจงบอกข่าวดีข่าวดีบีอาซาบด้วยการลงโทษอันเจ็บปวดเอ๊ะอย่างไรข่าวดีเอาเราพูดถึงข่าวดีก็คืออาซาบพี่น้องจ๋าข่าวดีก็คืออาซาบให้กับผู้ที่เป็นยังไงกัซซาบูยูกัซซาบูนีปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็เลยบอกแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ใช้คำพูดแห่งการเยาะเย้ยพี่น้องจ๋าจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่ปฏิเสธถึงนี่ด้วยการอาซาบของเราที่เจ็บปวดและข่าวดีให้กับผู้ศรัทธาอามานูของเรานั้นที่ซอลิฮะห์ที่ทำการงานที่ดีนั้นอัจรุนรางวัลวอยรูไม่มีมำนูนไม่มีวันจบสิ้นรางวัลไม่จบไม่สิ้นก็คือตลอดกาลนั่นเองอันนี้ก็คือข่าวดีพี่น้องจ๋าซูเราะห์อัลบูรูดก็เลยบอกว่าผู้ที่ได้รับข่าวดีอันนี้นั้นผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีวันจบสิ้นอันนี้นั้นก็คืออัลบูรูดนี่แหละกลุ่มดาวของอัลลอฮ์ในซูเราะห์ที่85นี่แหละคือข่าวดีของเขาคือกลุ่มนี้แหละผู้ที่เขาศรัทธามั่นคงกับอัลลอฮ์แม้จะถูกโยนลงเข้าไปในกองไฟนี่แหละหมู่ดาวหมู่นี้นี่แหละที่เขาจะได้รับข่าวดีนี้จงบอกข่าวดีฟะบัชชิรฮุมข่าวดีของเขารางวัลที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราก็มาดูรางวัลอะไรนะที่อัลลอฮ์พูดถึงตรงนี้อัลลอฮ์ก็เฉลยให้เราตรงนี้พี่น้องจ๋ารางวัลนั้นเดี๋ยวนะรางวัลนั้นอยู่ในอายะห์ที่13พี่น้องนะเรามาดูมาชาอัลลอฮ์ยารับบีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดูนี่อินนะฮูวะยุบดีอูวะยูอีดอัลลอฮ์บอกว่าข่าวดีสำหรับผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นั้นก็คือนี่อินนะบัตตะชะร็อบบิกะละชะดีดการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นช่างเจ็บปวดเจ็บแสบชะดีดเพนฟูลเจ็บปวดเจ็บแสบและเพราะอัลลอฮ์นั้นอินนาหู
อัลลอฮ์นั้นแท้จริงฮูวาอัลลอฮ์นั้นยูบอดีอูอันนี้ก็คือนามอัลลอฮ์คำว่าบาดีพี่น้องจ๋าผู้แรกเริ่มในการสร้างเพราะผู้กลุ่มผู้นี้นั้นเขานั้นชอบสงสัยว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนั้นสงสัยในการสร้างของอัลลอฮ์สงสัยว่าเราเนี่ยถูกสร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์คือผู้ริแรกเริ่มในการสร้างออริจินเนตแล้วอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าวายูอีดวายูอีดวายูอีดนั้นก็คือและรีพีทก็คือเราบอกว่าตรงนี้รีพีทก็คือนั่นก็คือคำว่าเอาเรานั้นแรกเริ่มในการสร้างและเอาเราก็จะสร้างรีพีทขึ้นมาอีกก็คือทำซ้ำขึ้นมาใหม่ก็ได้แรกเริ่มเอาเราสร้างเรามาและเอาเราทำให้เราตายแล้วเอาเราก็จะรีพีทยูอีทขึ้นมาใหม่อีกเอาเราก็จะรีพีทขึ้นมาใหม่อีกเราเนี่ยนะแบบเดิมได้อีกมันไม่ยากไม่เย็นเลยสำหรับเอาเราที่จะทำเจ้าให้มีสมบูรณ์ขึ้นมาได้อีกครั้งถึงแม้ว่าจะสลายไปในดินเป็นผุยผงไปแล้วมนุษย์เนี่ยแล้วเราก็ตามไปดูคำว่ายูอิดของอัลลอฮ์เนี่ยมันคืออะไรนะเราตามไปดูเราก็เลยตามไปดูคำว่ายูอิดของอัลลอฮ์นั้นมีดังนี้พี่น้องจ๋านี่บาดีก็คือการแรกเริ่มนี้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นแรกเริ่มยูบาดีอูบาดีนี้ก็คือนามอัลลอฮ์ยาบาดีออริจินเนตเป็นแรกเริ่มในการสร้างแล้วก็วายูอีดแล้วเราก็จะรีพีทขึ้นมาใหม่อีกจะทำเราซ้ำขึ้นมาใหม่อีกแล้วเราก็เลยมาตามไปดูยาบาดีของอัลลอฮ์นี่ไอ้วายูอีดนี่แหละมันมีอะไรนะตรงนี้ยูอีดเราได้แคปเจอร์ให้พี่น้องหรือเปล่าอันนี้มาจีดนี่ก็มาจีดเราลืมแคปเจอร์ให้พี่น้องได้ดูวายูอีดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาให้พี่น้องได้ดูนิดนึงอินนาฮูฮูวายูบดีอูวายูอีดนี้และนี่วายูอีดนั้นตรงนี้นั้นมันมีอะไรลึกลับให้เราดูอีกแล้วนี่มีแปลว่าอะไรบ้างมีแปลว่ารีพีทอีกแล้วก็มีแปลว่ารีพีทก็คือทำใหม่ได้อีกแล้วก็มีแปลว่ารีเทิร์นกลับไปแล้วก็มีแปลว่าชาวอาร์ตแล้วก็มีแปลว่ารีพีทเหมือนเดิมแล้วก็มีนี่เฟสติวัลพี่น้องจ๋าแล้วมีคำว่าเฟสติวัลเนี่ยเฟสติวัลก็คือวันรื่นเริงแล้วเราก็มีและสุดท้ายก็คือ a place of return พี่น้องเห็นหรือยังเราลืมแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้นี่มันมีแปลว่าคำว่าเฟสติวัลตรงนี้พี่น้องจ๋าจำที่เราวันอีดของเรามาจากวายูอีดนั่นเองวายูอีดวันอีดวันเฟสติวัลนั่นเองพี่น้องตามไปดูเรื่องราวจากซูเราะห์ที่5อายะห์114ได้แต่ณตรงนี้เราจะมาประมวลจากคำศัพท์วายูอีดตรงนี้ให้พี่น้องได้เห็นตรงนี้นิดนึงว่าคืออะไรกันแน่อ๋อเดี๋ยวนะนี้เราได้ประมวลให้พี่น้องดังนี้ในคำว่าวายูอิตะกี้นี่วายูอิตะกี้เอาแล้วบอกว่าทำไมเอาแล้วทำซ้ำได้อีกในคำว่าทำซ้ำนั้นมีคำว่ารีเทิร์นมีในความหมายว่ากลับแล้วก็มีเรื่องมีเอาแล้วใช้ในชาวอาร์ตเอาแล้วเรียกชื่อชาวอาร์ตนี้แล้วมีคำว่า go back แล้วมีคำว่า festival แล้วก็ play to return นี่แหละพี่น้องจ๋าอัลลอฮ์บอกว่าชาวอัสฮาบุลอุคดูดเนี่ยทำหลุมไฟเนี่ยโยนมุมินูนลงไปโยนผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็อยู่รอบกองไฟมองผู้ศรัทธาเจ็บปวดด้วยความสนุกสนานหัวเราะเยอะเย้ยนะฮะอันนี้คือกษัตริย์
ที่ทำหลุมไฟแล้วก็โยนผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์ลงไปในนี้โยนผู้ศรัทธาและพวกเขาก็ยืนอยู่รอบกองไฟมองผู้ศรัทธาอันนี้คือเรื่องเริงใช่ไหมเรื่องเริงใช่ไหมมีความสุขใช่ไหมเยาะเย้ยผู้ศรัทธาว่าได้ทำร้ายผู้ศรัทธาโยนเข้ากองไฟเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเอาเราใช้คำว่ายูอีดเราก็จะทำพวกเจ้าแบบนี้นี่แหละเราจะทำภาพนี้ซ้ำเข้าไปเราจะโยนพวกเจ้าเข้าไปในกองไฟเราจะในวันฟื้นคืนชีพเราก็จะทำให้พวกเจ้าสมบูรณ์อีกครั้งแล้วก็โยนพวกเจ้าเข้ากองไฟและวันนี้นี่คือที่กลับคืนของพวกเจ้าก็หลุมแบบนี้แหละหลุมที่เจ้าทำเพื่อที่จะโยนมุมีนูนเอาแล้วก็เตรียมยะฮันนัมที่จะโยนพวกเจ้าเข้าไปแล้วและวันนี้วันเรื่นเริงของพวกเจ้าใช่ไหมนี่แหละวันนั้นสำหรับมุมีนูนแล้วเขาจะเรื่นเริงพี่น้องจะเอาเราใช้คำว่าเรื่นเริงเอาเราไม่ได้ใช้แค่ความสุขก็คือความสนุกสนานเอาเราใช้เรื่นเริงหมายถึงความสนุกอยู่หน้าอัลลอฮ์วันในวันอาเคราะห์นั้นเรามีแต่ความเรื่นเริงบันเทิงใจตลอดกาลนานเรื่นเริงในวันนี้เราสนุกแป๊บเดียวเราก็จบดูหนังก็สนุกแป๊บหนึ่งชั่วโมงก็จบไม่สนุกแล้วแต่หน้าอัลลอฮ์เรื่นเริงบันเทิงใจไม่มีวันจบพี่น้องจ๋าสนุกแล้วสนุกอีกสนุกแล้วสนุกอีกอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่ามูมีนูนจ๋าวันนี้เราให้วันอีดกับเจ้าวันอีดิลฟัตอีดิลอัฎฮาเนี่ยอีดิลอัฎฮากับอีดิลฟิตรีเนี่ยวันอีดของพวกเจ้าเนี่ยเรื่นเริงกันแค่วันอีดเนี่ยมี2ครั้งเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรถ้าเจ้าเป็นมุมีนูนเจ้าอดทนยืนหยัดในอัลลอฮ์เมื่อกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเจ้าจะมีแต่ความเรื่นเริงตลอดกาลนานชีวิตในอาเคเราะห์สำหรับอัลลอฮ์แล้วอยู่กับความบันเทิงสำเริงสำราญตลอดกาลนานพี่น้องจ๋ามาชาอัลลอฮ์เอาเราใช้คำนี้กับคำว่าอีดแปลว่าเฟสติวัลอีดแปลว่าเฟสติวัลพี่น้องจ๋าการเรื่นเริงนั่นเองและเอาเราก็ใช้กับคำนี้กับชื่ออาร์ตด้วยอาร์ตหมายถึงผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายเอ๋ยเมื่อเจ้าอยู่บนดุนยาเรื่นเริงบันเทิงใจเรื่นเริงไปเลยเพราะว่าอีกไม่ช้าที่กลับคืนของเจ้าไม่มีวันอีกแล้วที่เจ้าจะเรื่นเริงบันเทิงใจวันนี้เรื่นเริงไปอยากเรื่นเริงอยากไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็เรื่นเริงไปก่อนเลยแต่ในวันข้างหน้าก็สิ่งที่รออยู่ก็คือมีแต่หลุมแห่งไฟแล้วที่กลับคืนนั้นก็คือหลุมแห่งไฟแล้วไม่มีวันเรื่นเริงอีกต่อไปเพราะอัลลอฮ์จะทำเจ้าเนี่ยถึงแม้จะตายเป็นผุยพองไปแล้วอัลลอฮ์ก็จะทำรีพีทกลับขึ้นมาใหม่และเจ้าก็จะรีเทิร์นกลับไปหาอัลลอฮ์ใหม่มาชาอัลลอฮ์นี่แหละตรงนี้พี่น้องจ๋าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละเรามาอยู่กับคำของอัลลอฮ์เราได้เห็นอัลลอฮ์อธิบายคำของอัลลอฮ์จากคำของอัลลอฮ์นั่นเองมาชาอัลลอฮ์อินนะฮูวะยูบดีวะยูอีดที่เขาไม่ศรัทธากับอัลลอฮ์เพราะเขาสงสัยว่าอัลลอฮ์มีจริงหรือไม่มีจริงสร้างเข้ามานี่อัลลอฮ์มีผู้สร้างหรือไม่มีผู้สร้างสงสัยอยู่นั่นแหละพี่น้องจ๋าแล้วก็เลยปฏิเสธนี่แหละอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าแล้วถือว่ากษัตริย์ทุกกษัตริย์ที่มีอำนาจในโลกใบนี้ถือว่าตัวเองมีบัลลังก์อันยิ่งใหญ่มีอำนาจอันยิ่งใหญ่เปล่าเลยแท้จริงแล้วผู้เป็นพยานรู้เห็นนั้นผู้ที่อยู่ในท้องฟ้าวัสสมาผู้ที่อยู่ในท้องฟ้านั้นที่เป็นพยานรู้เห็นทุกสิ่งอย่างวาชาฮีดิวนั้นและเป็นชูฮูดนั้นทุกสิ่งอย่างนั้นคืออัลลอฮ์เองที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ซูรอัรชินมัจญิดนี้ที่มองเห็นบัลลังก์อันรุ่งโรจน์นี่มองเห็นทุกการกระทําแล้วอัลลอฮ์ก็จะฟะอาลุลลิมายูริดอัลลอฮ์จะทําทุกอย่างตามที่อัลลอฮ์ประสงค์นั่นเองมาชาอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องจ๋าแล้วอัลลอฮ์ก็เลยบอกพวกเขาไปอีกว่าเจ้านี่แล้วก็เตือนสุดท้ายก็มาเตือนมุชริกีนที่นบีเอาคำของอัลลอฮ์ไปเตือนผู้ที่มีอำนาจในสมัยนบีมุชริกีนทั้งหลายผู้มีอำนาจคิดว่าตัวเองมีอำนาจอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าข่าวคราวของไพร่พลอันยิ่งใหญ่กว่าของเจ้าเนี่ยไพร่พลของฟิรเอากับซามูดเนี่ยเป็นอย่างไร
ก็เห็นแล้วไม่ใช่เรื่องว่าอัลเลาะห์ทำลายอย่างไรเพราะพวกเขาปฏิเสธตุกัซซิบูอัลเลาะห์นั้นเป็นอย่างไรนั้นยังไม่ได้รับบทเรียนอีกหรือว่าแท้จริงนั้นเจ้านั้นมีผู้ที่ฮาฟีซอยู่อัลเลาะห์นั้นล้อมรอบมุฮีดล้อมรอบทุกสิ่งอย่างแล้วก็บัลลังก์ของอัลเลาะห์อำนาจของอัลเลาะห์นั้นล้อมรอบมองดูทุกการกระทําของทุกผู้คนอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เจ้าปฏิเสธนั้นเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนบีหรอกแต่เจ้าปฏิเสธกุรอานอันมะญีดของอัลเลาะห์นั่นเองมาชาอัลลอฮ์ฟีลาฮิมอัลเลาะห์นั้นกุรอานของอัลเลาะห์อัลเลาะห์รักษาอย่างดีตรงนี้กําลังจะนําเราสู่อีกหัวข้อนึงพี่น้องจากคำนี้นั่นเองมูฮีดนั่นเองวันนี้เราก็มาแค่ตรงนี้ก่อนพี่น้องเข้าใจหรือยังกับอัลบูรุษของเรานี่พี่น้องนะมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์แล้วก็เอาพี่น้องเข้าใจถึงข่าวดีหรือยังอัลบูรุษหรือยังพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละก็คือเรื่องราวของอัลบูรุษทั้งหมดอัลบูรุษก็คือกลุ่มดาวก็คือมุมีนูนเมื่อศรัทธาในอัลลอฮ์กลุ่มนี้นั้นเขาถูกโยนเข้าไปในกองไฟเยอะแยะมากมายก็เลยเป็นอัลบูรุษมันไม่ใช่ดาวหนึ่งดวงแต่เป็นอัลบูรุษกลุ่มดาวของอัลลอฮ์เพราะเขาศรัทธาในอัลมาอัลฮามิดผู้ที่สมควรแห่งการสรรเสริญแล้วก็มีบัลลังก์อัลมาจีดอันรุ่งโรจน์อันที่ถูกยกย่องสรรเสริญนี่แหละเขาก็เลยเป็นมุมีนูนของอัลลอฮ์นี่เขาก็เลยกลายเป็นดาวประดับท้องฟ้าของอัลเลาะห์ที่มีแต่คนสรรเสริญเขายันกิยามะฮ์นั่นเองแล้วก็กษัตริย์ที่แท้จริงนั้นก็คืออำนาจที่แท้จริงนั้นมุลที่แท้จริงนั้นคืออัลเลาะห์ไม่ใช่เจ้าของแห่งหลุมไฟนี้ไม่ใช่ผู้มีอำนาจทั้งหลายแลในโลกใบนี้ไม่ใช่แล้วก็ข่าวดีนั้นนี่แหละซูเราะห์แห่งข่าวดีอัลเลาะห์บอกข่าวดีแล้วให้เรานะนี้ข่าวดีแก่ผู้ที่ถูกทดสอบทุกคนในโลกใบนี้นั่นเองผู้ที่ถูกอำนาจอันชั่วร้ายกดขี่ข่มเหงเราเนี่ยเสมือนที่ชาวหลุมไฟถูกข่มกดขี่ข่มเหงนั้นจงบอกข่าวดีแก่เขาไปเลยว่าถ้าเกิดเขายังยืนหยัดมั่นคงเป็นมุมีนูนของอัลเลาะห์นั้นเขาจะกลับไปหาอัลเลาะห์ที่ได้เจอวันเรื่นเริงตลอดกาลนานและเราเป็นมุมีนูนนั้นจงอดทนมีเรื่องเริงแค่2วันก็อดทนเถิดเพราะวันอาคิเราะห์นั้นเรื่นเริงตลอดกาลนานและเป็นซูเราะห์แห่งข่าวดีกับผู้มีอำนาจชั่วร้ายทุกอำนาจในโลกใบนี้ด้วยการลงโทษนั่นเองลงโทษอันเจ็บแสบในซูเราะห์อัชชิกอกที่เราพาให้พี่น้องดูแล้วนั่นเองนี่แหละพี่น้องจ๋าพี่น้องเห็นหรือยังเวลาเราอยู่กับคำของอัลเลาะห์เราจะเห็นทุกสิ่งอย่างอันนี้แหละคือตัวละครในซูเราะห์นี้ก็คือมีอัลเลาะห์กษัตริย์ที่แท้จริงที่เป็นพยานทุกสิ่งอย่างด้วยตัวอัลเลาะห์เองแล้วก็มุมีนูนทั้งหลายแหล่นั้นก็คือกลุ่มดาวที่ถูกยกย่องแล้วก็ชาวอุคดูดนั้นที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจสามารถโยนมุมีนูนเข้ากองไฟนั้นก็ได้รับข่าวดีด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบเพราะอัลเลาะห์คือผู้มองดูผู้เป็นพยานและผู้ตัดสินคืออัลเลาะห์คือผู้เดียวพี่น้องจ๋าคนตัดสินเรากับคนที่เป็นพยานให้เนี่ยคือคนเดียวกันมันน่ากลัวแค่ไหนนี่แหละแล้วณวันนี้อัลบูรุษบูรุษก็คือเราอย่าไปเปิดเผยตบารุษโอ้อวดทุกสิ่งอย่างของเราในดุนยาพี่น้องจ๋าแค่เพียงอัลเลาะห์รู้เห็นทุกสิ่งอย่างชาฮีดเป็นพยานให้เรานะเพียงพอแล้วพี่น้องจ๋าเราอย่าเป็นดังคนที่ไม่ศรัทธาในอัลเลาะห์ที่เผยโฉมอยากให้คนมาชื่นชมแล้วก็โอ้อวดในทุกอย่างที่ตัวเองมีนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นอัลเลาะห์ก็เลยบอกมุมินูนนั้นจะไม่ตะบารุษแบบนี้นะเพราะอัลเลาะห์ก็เลยส่งฮิญาบลงมาทั้งไม่ให้เราเผยโฉมและให้เป็นการปกป้องให้เรานั่นเองนี่แหละพี่น้องจ๋าอัลฮัมดุลิลลาห์และเรานั้นก็
อันนี้ชื่อของนามอัลลอฮ์พี่น้องจะอัลบาดีอัลบาดีนามอัลลอฮ์ที่95อัลบาดีผู้ทรงประดิษฐ์ก็คือผู้ทรงแรกเริ่มในการประดิษฐ์นั่นเองเสกสรรขึ้นมาเสกนบีอาดัมจากดินทําเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยจากดินพี่น้องจะอัลฮัมดุลิลลาห์ใครสามารถจะทำได้พี่น้องจ๋านี่แหละอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเราก็มัสยิดเนี่ยอีกหนึ่งคำตรงนี้เราอยากเป็นคำที่น่าสนใจอัลมัสยิดเนี่ยฝรั่งเมื่อมาเห็นอัลมัสยิดฝรั่งก็เอาชื่อมัสยิดไปใช้ในคำว่ามาเจสตี้พี่น้องจ๋าเราก็เลยมาดูความหมายของคำว่ามาเจสตี้หมายถึงอำนาจเราก็เลยได้เข้าใจในคำว่าอัลมัสยิดของอัลลอฮ์มากขึ้นจากคำว่ามาเจสตี้ที่ฝรั่งใช้ในความหมายของคำว่ากษัตริย์ตรงนี้หมายถึงสมเด็จหมายถึงความมีอำนาจความสง่าผ่าเผยความโอ้อะและความศักดิ์สิทธิ์พี่น้องจ๋าความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงจะเสกสรรปั้นแต่งอะไรอย่างไรก็ได้อัลลอฮ์จะสร้างอะไรอย่างไรก็ได้นี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็คืออัลมาจีดทำให้เราได้เข้าใจคำว่าอัลมาจีดนี่จริงๆใครที่มาอยู่กับอัลกุรอานอัลมาจีดเขาจะได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการจริงๆพี่น้องจ๋าเราแค่นึกเอาแล้วก็ให้แล้วพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นึกในสิ่งที่ดีนะพี่น้องนะนี่แหละพระเจ้าแผ่นดินพระราชาและประภาพอันนี้ไม่เข้าใจนะพี่น้องนะแต่นี่แหละคือคำจากความหมายของคำว่า Majesty นั่นเองที่ทำให้เราเข้าใจอัลมาจีดของอัลลอฮ์มากขึ้นนั่นเองนี่ที่เขาแปลให้เราว่ารุ่งโรจน์รุ่งโรจน์เราไม่เข้าใจพี่น้องจ๋าแต่พอเรามาดูจาก Majesty ที่ฝรั่งยืมเอามาจีดของเราไปใช้เป็น Majesty เข้าใจเลยว่าอ๋อผู้ทรงที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่สง่าปาเผยมีอำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนี่แหละที่เขาชอบพูดว่าขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเขากำลังขอกับอัลลอฮ์พี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจในอันบุรุษของเราพี่น้องก็ตามไปดูแล้วพี่น้องอยากเข้าใจแต่ละอายาเบื้องหน้าอย่างไรนั้นพี่น้องหาอ่านเอาเองเพราะมันไม่ยากในการทำความเข้าใจเบื้องหน้าเราแค่มาให้พี่น้องดูความลึกลับจากคำของอัลลอฮ์นั่นเองพี่น้องนะนี่แหละอันนี้เขาพวกเขานั้นอินนัลลาซีพวกเขานั้นถูกโยนเข้ากองไฟนั้นเพราะผู้ที่นี่ฟาตั้งตานูอาก็คืออะไรนะกดขี่คมแหงมุมีนูนนั้นเพราะว่าเขานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นเองนี่แหละพี่น้องนะอันนี้ก็คือบททดสอบที่ชาวกลุ่มนี้ได้รับฟาตานูบททดสอบหรือว่าการถูกกดขี่คมแหงเขาถูกทดสอบด้วยการถูกกดขี่คมแหงจากกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายผู้นี้แต่เขาก็กลายเป็นดารานะอัลลอฮ์เป็นอัลบูรุษดาราในหมู่ดาวของอัลลอฮ์ที่ถูกสรรเสริญไปตลอดกาลนานนั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์เราจึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องนั้นให้มาอยู่กับคำของอัลลอฮ์ดังนี้ด้วยความง่ายดายจากแอปอันมหัศจรรย์นี้เราจะเดินทางท่องเที่ยวไปหาความลับจากในคำของอัลลอฮ์อย่างง่ายดายเช่นนี้จริงๆพี่น้องจ๋าหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจในคำว่าอัลบูรูดของอัลลอฮ์แล้วก็ข่าวดีที่เอาที่เราบอกว่าเป็นซูเราะห์แห่งข่าวดีนั้นข่าวดีให้ทั้งผู้ศรัทธาแล้วก็ผู้ที่ทำร้ายผู้ศรัทธานั่นเองข่าวดีให้กับผู้กดขี่ข่มเหงผู้ศรัทธาในโลกใบนี้ทุกคนนั่นเองจงนำข่าวดีนี้ไปให้เขาเถิดอาซาบที่อาลีมอันเจ็บปวดมาชาอัลลอฮ์นะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องอีกครั้งให้มาอยู่กับคำของอัลลอฮ์แบบนี้นะพี่น้องนะมาอยู่กับคำของอัลลอฮ์จากแอปอันมหัศจรรย์ทีละคำเราอย่าต้องไม่ต้องเยอะ
เราเอาแค่วาละอายาตพอพี่น้องจ๋าไปเรื่อยๆให้คําแต่ละคําเราเข้าใจเห็นเป็นภาพเข้าใจไปเจอทุกที่ทุกที่ละอันบูรุษเราก็เห็นภาพว่ากลุ่มดาวของอัลเลาะห์ที่ยืนหยัดจนมีผู้คนสรรเสริญจนยันวันกิยามะฮ์นั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์และอัลเลาะห์คือผู้ทรงรู้ดีที่สุดนะพี่น้องนะเอาลองมาสอนลิวัสลัมอัลลาห์นบีนะมุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์